สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับครูออยอีกแล้วนะคะในคลิปนี้ค่ะคุณครูจะมาสอนเด็กๆเกี่ยวกับเรื่องฝนช่วงนี้นะคะมีพายุเข้าฝนตกทุกวันเลยเด็กๆอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับฝนไหมคะถ้าอยากรู้แล้วเราไปดูกันเลยค่ะเรื่องฝนจ๋าสาระที่ควรเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องฝนนะคะเด็กๆ 1. ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติฝนเกิดขึ้นอย่างไร 2. การปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมเมื่อฝนตก 3. โรคที่พบบ่อยในฤดูฝนและการป้องกัน 4. เหตุการณ์ที่สัมพันธ์กับการเกิดฝนค่ะปรากฏการณ์ทางธรรมชาติการเกิดฝนวัฏจักรการเกิดฝนนะคะฝนเนี่ยเกิดขึ้นได้คือน้ำเนี่ยโดนความร้อนจากดวงอาทิตย์ค่ะแล้วก็ระเหยกลายเป็นไอพอกลายเป็นไอเสร็จนะคะเขาก็จะลอยตัวขึ้นไปรวมตัวกันเป็นก้อนเมฆพอก้อนเมฆนะคะกระทบกับความเย็นบนท้องฟ้าก็ทำให้เกิดกลั่นตัวกลายเป็นฝนตกค่ะเด็กๆการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมเมื่อฝนตกเด็กๆคะตอนฝนตกเนี่ยเด็กๆไปวิ่งเล่นตากฝนได้ไหมไม่ได้นะคะเพราะว่าในอากาศเนี่ยเวลาฝนตกมาเนี่ยมันจะมีฝุ่นแล้วก็เชื้อแบคทีเรียถ้ามันตกใส่เด็กๆนะทำให้เด็กๆไม่สบายได้ทางที่ดีนะเด็กๆต้องอยู่ในร่มค่ะไม่วิ่งออกไปเล่นแต่ถ้าเด็กๆต้องออกไปข้างนอกใช่ไหมต้องสวมใส่ชุดกันฝนหรือไม่เด็กๆก็ต้องกางร่มนะคะไม่ให้ตัวเองเนี่ยโดนฝนค่ะโรคที่พบบ่อยในฤดูฝนและการป้องกันเด็กๆคะโรคที่พบบ่อยที่สุดในฤดูฝนนะคะก็คือโรคไข้เลือดออกโรคไข้เลือดออกเนี่ยเกิดจากยุงลายค่ะยุงลายเนี่ยมันจะมากัดเราทำให้เราเนี่ยไม่สบายต้องไปนอนที่โรงพยาบาลเลยค่ะการป้องกันไม่ให้เราเป็นโรคไข้เลือดออกนะคะเด็กๆคะก็คือต้องฉีดยากันยุงไม่ให้ยุงกัดแล้วก็ทายากันยุงค่ะไม่ปล่อยให้น้ำขังนะคะไม่งั้นน่ะมันจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายค่ะต่อไปค่ะเด็กๆเหตุการณ์ที่สัมพันธ์กับการเกิดฝนถ้าฝนตกหนักๆเลยค่ะเด็กๆขาทำให้เกิดเหตุการณ์อะไรคะเด็กๆรู้ไหมใช่ค่ะจะทำให้เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมค่ะค่ะเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องฝนกันไปแล้วใช่ไหมคะในช่วงหน้าฝนนี้เด็กๆอย่าลืมดูแลตัวเองกันนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย